สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการ Cooking Guru เป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูอร่อยมาฝากคุณผู้ชมนะคะดูตื่นเต้นดูเร้าใจเชียวกับเมนูกุนเชียงอบชีสกระทะร้อนค่ะอยากบอกคุณผู้ชมนะคะกุนเชียงอ่ะไม่ใช่แค่รับประทานกันแบบวันฝนตกแดดออกกุนเชียงเดี๋ยวนี้นะคะพัฒนาได้ค่ะคุณผู้ชมคะมาเสิร์ฟให้มันดูมีกิจกรรมตื่นเต้นเร้าใจมาทำเป็นอบชีสกระทะร้อนเก๋ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องทอดๆเนี่ยคุณผู้ชมเราก็ต้องเตรียมนะคุณผู้ชมน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจตำรับกุนเชียงอบชีสกระทะร้อนเนี่ยภาคภูมิใจมีอะไรเป็นของตัวเองนะคุณผู้ชมกุนเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมนี่ก็สั่งเข้ามานะว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาขายคุณผู้ชมเขาไม่มีขายตามร้านนะคะเขาบอกว่าไขมันน้อยไม่หวานมากไม่เค็มมากชิ้นเล็กๆมินิค็อกเทลกลิ่นหอมแบบหมูย่างเมืองตรังอ่ะคุณผู้ชมหอมหอมเสร็จแล้วก็จัดการตัดซะก่อนตัดซะนะคุณผู้ชมเอาละเรียบร้อยคุณผู้ชมพอได้กุนเชียงเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะคลุกเคล้าให้กุนเชียงเนี่ยเปียกๆน้ำซะก่อนไว้แบบนี้นะคุณผู้ชมนะส่วนของแป้งนี่คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารโกกิซองนี้ค่ะใส่ลงไปก่อนแค่นี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าไปเรื่อยๆให้เปียกระดับนี้ก่อนเอาล่ะก็เติมแป้งลงไปอีกเราไม่ได้แบบเอามาชุบนะคุณผู้ชมให้แบบมีแป้งติดเยอะๆเราเพียงแค่ขอให้มีส่วนผสมของแป้งเคลือบติดอยู่หน่อยนึงกุนเชียงจะดูกรอบแล้วก็จะดูน่ารับประทานเราลองสักชิ้นหนึ่งนะคุณผู้ชมหย่อนลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมโอเคเลยมันก็เยอะเหมือนกันนะหูตายห่อหนึ่งก็เยอะตกใจเลยนึกว่ามีไม่กี่ชิ้นโอ้ตายเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็สกิดให้ลอยขึ้นมาจากกระทะนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะกระทะนี่กระจายความร้อนดีนะดูสิร้อนตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนเท่ากันหมดเลยเนี่ยเป็นกระทะไวทลักษ์3ชั้นขนาด24ซมIH ด้ามแล้วก็หูเบเกอร์ไลท์ค่ะคุณผู้ชมคะตราหัวมะลายนะกุนเชียงก็จะมีแป้งเกาะน้อยๆแบบนี้เห็นไหมดูน่าทานค่ะคุณผู้ชมคะเอาละถ้าไปสักครู่เดียวก็ใช้ได้แล้วเพราะกุนเชียงเนี่ยเขาก็สุกมาแล้วส่วนหนึ่งเราก็จะทอดเพียงแค่พอมีแป้งเกาะแต่ไม่ทอดจนกรอบกรอบไม่ได้ค่ะกุนเชียงจะแข็งนะคุณผู้ชมเพราะว่ากุนเชียงนี้มีหมูเยอะไม่ได้มีมันเยอะค่ะเพราะฉะนั้นเหมาะกับการต้มทอดก็ได้แต่ต้องแพรบๆแบบนี้คุณผู้ชมเห็นไหมกุนเชียงก็จะดูน่าทานแล้วก็หอมด้วยใครๆที่ซื้อกุนเชียงไปแล้วประเดี๋ยวชมเสร็จอุ้ยลงมือเลยนะคะคุณผู้ชมเสร็จละพักส่วนนี้ไว้เราไปเตรียมส่วนที่เรียกว่าอบชีสกันค่ะเราจะเตรียมซอสชีสนะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยการใช้น้ำมันถั่วเหลืองปลามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะหอมใหญ่สับละเอียดใส่ลงไปก่อนพริกชี้ฟ้าเขียวแดงเหลืองสับๆใส่ลงไปพอให้มันแบบมีความเผ็ดนิดๆสไปซี่เสร็จแล้วก็เปิดเตาใช้ไฟอ่อนๆงานนี้ไฟแรงไม่ได้คุณผู้ชมผัดตรงนี้ให้หอมๆซะก่อนเอาล่ะคุณผู้ชมจะได้กลิ่นหอมของพริกแล้วใส่นมข้นจืดลงไปรอจนกระทั่งเดือดนะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของนมเดือดเราก็ปิดเตาค่ะคุณผู้ชมคะและในหม้อนี้เราก็จะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปซอสพริกแล้วก็สลัดครีมรสชีสใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการคนให้ทั้งหมดเข้ากันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะมันก็จะข้นเป็นครีมแล้วเอาละพอซอสของเราปรุงรสได้ที่อย่าลืมค่ะสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคะน้ำเชื่อมตรามิตรผลน้ำเชื่อมสูตรเข้มข้นอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงซอสมันก็จะดูเนียนขึ้นด้วยนะคุณผู้ชมเนี่ยใส่ลงไปนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมคะจะออกหวานๆนิดนึงซอสของเราก็จะอร่อยยิ่งขึ้นเอาละถึงเวลาเสิร์ฟบนกระทะร้อนแล้วนะคะจัดการนำกุนเชียงที่เราทอดไว้ใส่บนกระทะร้อนเสร็จแล้วก็เปิดไฟนะคุณผู้ชมไฟอ่อนๆให้กระทะเนี่ยเริ่มร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะคุณผู้ชมคะพอกระทะของเราเริ่มร้อนนะคะทดสอบดูอุ๊ยร้อนแล้วคุณผู้ชมคะเท
ทซอสของเราเนี่ยนะคะลงไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพามิซานค่ะคุณผู้ชมคะหอมๆโรยๆลงไปใครๆก็ชอบนะคะพามิซานชีสอุตายใส่ให้หมดแล้วก็ผักชีลาวค่ะโอ้ยปิดเตาค่ะคุณผู้ชมคะโอ้ยลูกเต้าอยู่ไหนอะเรียกมาเร็วๆพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคะต้องรีบเสิร์ฟอะค่ะโอ้ยมันน่ากินเนาะ